ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับเราจะไปคุยกับนักเตะตัวเด่นนะครับของทางด้านพัทยายูไนเต็ด2022นะครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีกของโซนภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเราเลือกนักเตะตัวเด่นมานะครับเพราะว่าเป็นคนยิงประตูสุดท้ายให้กับพัทยายูไนเต็ด2022เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับคุยกับธานีพรมด้วงครับตือสวัสดีครับตือสวัสดีครับตอนนี้ฟิตร่างกายกลับมาเล่นฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีกแล้วครับผมเตรียมร่างกายมากี่เดือนถึงได้ร่วมกันกับเขาก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยที่แรกเราไม่รู้ว่าจะส่งครับเราก็ยังไม่ได้เตรียมร่างกายครับเพราะว่าเขาส่งทีมกระทันหันครับใช้เวลาในการส่งมารู้ไม่ถึง1อาทิตย์อ่ะเราก็เลยหาตัวผู้เล่นได้ช้ากว่าทีมอื่นครับผมเป็นอะไรที่กระทันหันมากครับที่ผู้บริหารส่งไปแล้วก็แจ้งพวกเรามากระทันหันครับชื่อพัทยายูไนเต็ด2022นี่พอจะรู้ไหมว่าเขารวบรวมอะไรมาเป็นความหมายคร่าวๆก็คือก็เหมือน อยากสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนในพัทยาได้กลับมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยเป็นของคนพัทยาอีกครั้งหนึ่งอะไรครับประมาณนี้ครับครับในส่วนของผู้บริหารมีใครบ้างอะตือก็มีท่านเนี่ยครับท่านทั้งสองท่านนี้ครับที่อยู่ในรูปภาพแล้วก็ท่านซูเปอร์สตดลำครับหมวดคำของเราครับก็มีรัฐกิจเฮงตระกูลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมที่เป็นประธานอะนะถูกต้องครับแล้วก็มีหมวดคำใช่ครับนะที่แล้วใครเป็นโค้ชฮะสำหรับทีมนี้โค้ชของเราก็ใช้โค้ชปอยครับรังสฤทธิ์ครับอดีตนักเตะพัทยาของเราเป็นโค้ชเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์ครับผมก็ตัวผู้เล่นเราเราหาตัวช้าครับแล้วก็ส่งกระทันหันอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นครับเราก็เลยตัวผู้เล่นเรามีน้อยเราก็เลยต้องใช้ทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นอะไรเงี้ยซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ของโค้ชปอยครับมาช่วยครับผมแล้วโค้ชปอยเขาเล่นตำแหน่งไหนฮะพวกมิดฟิลด์ครับโค้ชปอยเป็นพวกมิดฟิลด์ครับแดนกลางครับก็แมตช์ไหนที่ต้องสำคัญหรือว่าต้องใช้แกก็ต้องลงมาเล่นอะไรเงี้ยครับโค้ชปอยครับและอีกท่านหนึ่งเราก็จะได้เราโชคดีครับยังได้คนที่มีความสามารถโต๊ะเก๋าอย่างพี่เจมประตูครับอดีตทีมชาติไทยลีกแล้วก็พี่ซ่าเนี่ยศักดาผู้มาลาเนี่ยกองกลางที่ยังเก๋ายังมาช่วยน้องๆได้ครับอะไรประมาณนี้ครับศักดาผู้มาลาโอ้โหชื่อนี้ดังนะครับก็ดังๆในเป็นนักเตะสุพรรณบุรีเก่าอะไรประมาณนี้ครับมีประสบการณ์เลยทีนี้ในส่วนของนักฟุตบอลเนี่ยเราได้ตัวเก๋ามาตัวดาวรุ่งมาเนี่ยเห็นบอกว่าฝึกซ้อมกันไม่กี่วันใช่ครับก็อย่างที่กล่าวไว้ครับว่าเรามารู้ช้าแล้วเรามีพอเรารู้ปุ๊บเราก็รวบรวมคนเลยก็จะเปิดคัดเราเปิดคัดก็ได้ตัวมาประมาณสัก10กว่าคนผมก็เลยอาศัยที่มีเพื่อนๆที่ยังพอเล่นฟุตบอลอยู่บ้างก็เลยโทรตามเพื่อนๆมาช่วยกัน 3-4 คนจากทางประมาณสัก6คนจากทางเมืองกาญสุพรรณที่เป็นพรรคพวกของผมเนี่ยครับที่เคยเล่นบอลด้วยกันก็เลยโทรคนตามมาช่วยกันเล่นครับก็เลยพอเป็นไปได้ครับอ๋อตือคือตามบรรดาเพื่อนๆมาเลยใช่ครับจากผมก็โทรหาพี่ๆเนี่ยพี่ศักดาอะไรเงี้ยพี่เจมอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางผมจบสุพรรณบุรีครับแล้วก็เคยเล่นบอลอยู่ที่นั่นก็เลยโทรตามเพื่อนๆสุพรรณเมืองกาญอะไรมารวบรวมกันได้มาหลักๆ 5-6 คนแล้วก็มาช่วยพัทยาครับช่วยน้องๆในการเล่นในครั้งนี้ครับแต่ว่านักเตะเหล่านี้คือเขาเคยเล่นบอลอยู่แล้วมารวมกันแป๊บเดียวก็น่าจะได้นะใช่ครับคือโชคดีที่นักเตะเหล่านี้มีประสบการณ์แล้วแต่ถามว่ากำลังเนี่ยเราก็ต้องมาเสริมเพราะเรายังเป็นสู้ทีมอื่นไม่ได้คือพละกำลังครับแต่ด้วยเซนส์ของฟุตบอลอ่ะพอมาเล่นด้วยกันอ่ะแป๊บเดียวมันก็จูนกันพอได้ครับก็เลยพอเป็นไปได้ครับครับประตูเนี่ยแน่นอนประตูที่แบบเป็นอดีตใช่ไหมเสื้อขาวครับศักดาคนไหนที่นั่งอยู่เนี่ยศักดาในรูปนี้ยังไม่มีรูปครับมัดแรกท่านเป็นไอพี่เขาเป็นตัวสำรองครับอ๋อศักดาไม่ได้ลงครับแล้วมีไหนนักเตะคนไหนที่เราดึงมามีกี่คนก็
มีข้างหลังฝั่งติดประตูครับพี่เจมครับนี่ก็กับอดีตไทยลีกเก่าทหารบกอะไรเงี้ยครับแล้วก็นักมีเจ้าเปี้ยวเจ้าวุฒิอะไรเงี้ยครับข้างหลังครับแล้วก็เจ้าอันครับมาจากทางสุพรรณเมืองการกันทั้งหมดเลยครับ4-5 คนครับแล้วเจ้าก๊อฟครับอดีตก็มีประสบการณ์ในบอลลีกกันมาทั้งหมดครับโอ้โหครบเครื่องเลยครับครับแล้วคนหัวสีน้ำเงินนี่ใครอ่ะอันนี้ผมก็เป็นรุ่นน้องครับที่โค้ดปอยรังสิริตเขาได้ดึงมาเขามาช่วยทีมเราครับก็เป็นพวกมิดฟิลด์สายสายลุกสายเคลื่อนที่อะไรครับสายลุยสายลุยน่าจะสายลุยคนนี้ใช่ครับไฟเตอร์ครับน้องๆก็ถือว่าช่วยพวกเราได้เยอะครับครับอ้าวดึงมารวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเกมในการแข่งขันรอบแรกเราแบ่งเป็นสายเนี่ยผลงานเป็นไงบ้างคือก็จากที่เราเห็นตัวผู้เล่นรอบแรกเราเจอบ้านบึงนะฮะบ้านบึงซึ่งทางบ้านบึงนี่ก็เป็นตัวอดีตลีกเก่าๆทั้งหมดเลยซึ่งเราเห็นแล้วเราก็ยังหวั่นใจเพราะว่า1ประเด็นแรกคือเราเตรียมตัวน้อยแล้วก็ซ้อมกันน้อยมากแล้วก็มารวมกันแต่พอเล่นไปเราอาศัยจังหวะที่น้องๆเราและความเด็ดขาดของเราครับเราทำประตูได้ก่อนผมทำประตูได้ก่อนก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็เข้าทางเราครับแล้วก็เลยตือเป็นคนยิงใช่ครับผมยิงก่อนลูกนึง1-0แล้วก็ทำให้เกมมันก็เล่นง่ายขึ้นเขาต้องมาบุกเราอะไรเงี้ยครับเราก็สวนโต้กลับวางเทคนิคตามโค้ดปอยซึ่งเทคนิคตามโค้ดปอยก็วางรับในแดนแล้วก็โต้กลับอาศัยความเร็วอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งเราก็ทำได้ตามเทคนิคของโค้ดครับเกมแรกชนะเท่าไหร่4-1ครับ4-1โอ้แล้วตือยิงไปกี่ลูกยิงลูกนึงครับแล้วแอสซิสต์2ครับโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะมาเกม2แหละในรอบแรกเกม2เรากลับมาเจอทีมที่เราอยู่ด้วยกันเพื่อนๆกันก็คือทีมโรมากับทีมโรมานี่ก็เป็นทีมที่ซ้อมกันมานานกับแล้วก็เป็นที3เก่าด้วยตัวผู้เล่นที3เก่าของพัทยาดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเยอะพอสมควรซึ่งพอลงไปเนี่ยมันมีฝนครับประเด็นคือมันมีฝนครับทำให้ทุกอย่างเล่นยากขึ้นมันวัดอะไรกันไม่ได้เลยครับพอมีฝนลงมาครับมันทำให้เราพลาดท่าแพ้ไป2-1ครับอ๋อเกม2แพ้ครับแพ้ในสายในสายนี้มีกี่ทีม3ทีมสายเรามี4ทีมครับแล้วเกมสุดท้ายล่ะฮะทีมสุดท้ายเรามาเจอเดี๋ยวนะฮะอะไรบ้างโอลังกาครับโอลังกาอ๋อโอลังกาครับโอลังกาเรามาเจอโอลังกาซึ่งโอลังกาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นนักเตะนักเตะสายเลือดใหม่ที่อายุน้อย18-19-20เนี่ยซึ่งวิ่งดีกำลังหุ่นรูปร่างแล้วก็ซ้อมกันตลอดเป็นมีสโมสรอยู่ซึ่งผมได้ดูอยู่เขาก็เปิดคัดเปิดซ้อมกันตลอดแล้วเด็กชุดนี้เล่นดีซึ่งแมตช์แรกเขาก็ทำผลงานได้ดีคือเฉือนชนะโรมาไป1-0นะซึ่งแล้วก็เขาก็มาชนะบ้านบึงไปผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็ชนะบ้านบึงด้วยครับอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดีพอสมควรแต่วันที่เราเจอเขาเนี่ยเราก็อ่านว่าสู้ได้ในระบบเทคนิคครับแต่พอเจอฝนเข้าไปก็โอ้โหก็หวั่นเหมือนกันครับเพราะเล่นลำบากมากก็เกือบพลาดท่าเหมือนกันวันนั้นเราต้องชนะสถานเดียวถ้าเราเสมอแพ้นี่ตกรอบทันทีอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเรามาพลิกชนะได้ครับคือคนที่ยิงก็คือเป็นตือใช่ครับเป็นจุดโทษใช่ไหมใช่ครับจุดโทษใกล้จะหมดเวลาทดเวลา4 นาทีแล้วเราก็มาได้ลูกจุดโทษครับแล้วสนามฝนมันตกฮะแล้วก็มันกดดันเหลือเกินครับแต่เราก็ทำได้ครับชนะมา2-1ใช่ครับ2-1แล้วก็เข้าไปสู่ในรอบต่อไปใช่ไหมฮะรอบอะไรเป็นรอบรองเป็นรอบรองนะฮะรอบรองของสายสายล่างนี่ฮะครับครับนี่ไหมเป็นภาพที่เล่นกับโอลังกาครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เจอกับโรมาฮะโรมาโรมาเสื้อสีเขียวครับครับวันนั้นฝนตกหนักแล้วก็เราก็ชนะมา2-1ตอนนี้เข้าไปสู่ในรอบรองเชลเลอร์ซึ่งจะเล่นกันวันที่21นี้วันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้เจอกับใครนะฮะ
เจอกับกองเรือรบครับผมกองเรือรบกองเรือโอ้รโหบก็ในกลุ่มแล้วละมั้งเคยเจอกันหรือเปล่ากองเรือรบก็เป็นยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอซึ่งสายคนละสายกับเราครับซึ่งเขาก็ชนะมาทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญเขาชนะทีมเต็งๆบ้านฟุตบอลมาด้วยเพราะนั้นก็หนักพอควรครับครับคือน่าจะเป็นทหารใช่ครับหลักๆก็เป็นทีมจากทหารครับทีนี้ที่ถามเนี่ยคือนักฟุตบอลในทีมคู่แข่งขันเนี่ยเราเคยเจอกันไหมเคยแข่งขันเคยเดินสายกันไหมหมายถึงทีมเราหรือว่ากองเรือรบครับทีมเรากับทีมเขาเนี่ยตัวตือเคยเจอนักบอลของกองเรือรบไหมหมายถึงว่ารายการต่างๆที่ผ่านมาคือแทบจะไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าของเขาก็สายเลือดใหม่เหมือนกันกองเรือรบก็จะมีตัวหลักๆก็คือ3-4คนที่เป็นประตูอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากเขาเป็นสตาฟโค้ชที่ผมรู้จักมาครับแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยจะเป็นสายเลือดใหม่ทั้งหมดเลยเหมือนกันผสมกับตัวเก่าซึ่งผมไม่เคยเจอครับแล้ววันที่21วันเสาร์นี้เตะสนามไหนครับกี่โมงสนามเบียช้างครับผมอ๋อบ้านบึงเวลาบ่ายโมงครับบ้านบึงในความเป็นจริงของตือคิดว่าแมตช์นี้มันจะเป็นยังไงเราเป็นรองหรือว่าเราก็สูสีกันหรือยังไงคืออย่างที่บอกครับฟุตบอลเตะบ่ายโมงอ่ะผมก็เป็นห่วงทีมของเราก่อนคือประเด็นแรกคือเรื่องหนึ่งการเตรียมทีมของเราเนี่ยน้อยมากอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยต่างคนพอมีการแข่งขันจบทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านก็อาจจะเรียกกันมาลงทีมหรือมาซ้อมกันได้สักวันนึงช่วงอย่างอาทิตย์เนี้ยผมไม่ได้ซ้อมกันเลยผมก็เป็นหวั่นเรื่องกำลังของนักเตะแต่เรื่องฝีมือหรือเรื่องเซนส์หรือเรื่องทำทีมระบบทีมของโค้ชบอยแล้วก็นักเตะเนี่ยผมไม่หวั่นครับแต่ผมหวั่นพละกำลังเพราะว่าเราเจอแดดครับวันนั้นเราเจอแดดบ่ายโมงซึ่งเรายังไม่เคยแข่งบ่ายโมงเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกังวลเรื่องพละกำลังครับครับอ๋อเป็นห่วงเรื่องเรี่ยวแรงที่จะเล่นกับทางด้านกองเรือรบครับเพราะว่าผมคิดว่าครับผมในส่วนของผู้บริหารนะท่านอยากให้ทีมนี้ไปถึงที3เลยไหมหรือว่าเอาแค่ให้เยาวชนได้เล่นก็แน่นอนครับจากที่ผมได้ยินมาก็ท่านก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดอะไรต่างๆท่านก็ได้บอกไว้แจ้งไว้กับทีมงานว่าทุกคนเต็มที่ท่านก็จะเต็มที่อยู่แล้วทุกแมตช์ทุกทัวร์นาเมนต์อยากให้ไปถึงฝันอะไรเงี้ยเพื่อคนพัทยาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับแมตช์ถ้าเราชนะสมมุติว่าชนะปุ๊บต้องไปชิงกับทางด้านแชมป์อีกโซนนึงถูกต้องไหมเราก็ต้องชนะแมตช์นี้แล้วแมตช์ต่อไปเพื่อเป็นแชมป์ของโซนนี้แต่อีกคู่นึงก็คือเขาใบสีใช่ไหมครับรอบรองก็จะเป็นเขาใบสีกับอาเลลูยาครับซึ่งสายนั้นก็จะเป็นอย่างที่เราเกรงๆไว้ก็คือพวกนครนายกปราจีนบุรีอะไรเงี้ยครับคือก็หนักทุกแมตช์นะเพราะฟุตบอลมันทีเดียวจบนะครับใช่ครับมันมีใครผิดพลาดน้อยกว่าก็คือผู้ชนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงด้วยนะวันนั้นจากที่บางทีมซ้อมดีระบบดีแต่พอเจอฝนอย่างยกตัวอย่างทีมเราอ่ะเราใช้ผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหรือระบบที่โค้ชวางไว้อ่ะก็แทบใช้ไม่ได้เลยถ้าเจอฝนครับเพราะว่าน้ำท่วมหนักมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็อาจจะโชคชะตาด้วยในบางครั้งนะครับแล้วแมตช์ที่ผ่านมานี่ฝนตกเรายังชนะเลยก็คือแมตช์ที่ผ่านมาผมเจอเป็นรุ่นน้องที่จันทบุรีครับคือผมเป็นคนจันนะฮะคือโพลังกาเนี่ยก็จะเป็นเด็กอุตาหลวงหรือเด็กโซนภาคตะวันออกโซนจันเราเนี่ยซึ่งผมก็เคยพอเจอพอสมควรพอเราลงไปสักประมาณ10นาทีผมดูจากรูปเกมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมคิดในใจกันว่าหรือลงไปเล่นแล้วเห็นภาพเราน่าจะชนะน้องได้โดยที่ไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับ1-0 2-0อะไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่ยิงได้แล้วแล้วฝนตกนั่นแหละครับทำให้จุดเปลี่ยนเลยครับเกือบพลาดท่าแพ้น้องๆเหมือนกันซึ่งน้องๆมีวิธีการเล่นกับน้ำแล้วมีพละกำลังที่ดีกว่าเราอย่างชัดเจนครับวันนี้มาทำอะไรมาฟิตเนสมาซ้อมอ๋อครับผมก็อย่างที่กล่าวไว้เพราะว่าเราบ่ายโมงครับซึ่งเราต้องแข่งกับแดดผมก็เลย
เตรียมตัวบ้างช่วงบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงมารับความเคยชินครับเพื่อไปเจอในการแข่งขันบ้างครับก็แมตช์ก็จะเตะเวลา13 นาฬิกาที่สนามเบียร์ช้างบ้านบึงครับผมนะครับมีแฟนคลับเยอะไหมทีมเราก็มีครับก็ฐานแฟนคลับเก่าๆแล้วก็ในเพจของเรามันมีผู้ติดตามอยู่ซึ่งเพจเป็นของเพจเก่าๆเราอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ได้ติดตามเราอยู่พอสมควรครับแม่ถ้าเกิดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้หนุนพวกเราให้เล่นกีฬาเนาะแล้วเป้าหมายของเขาคือขึ้น T3 เนี่ยมันก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะเล่นนะครับครับสุดท้ายเลยอยากให้ตือนะครับได้พูดถึงการกลับมาอีกครั้งของเราครับก็จริงๆอ่ะผมก่อนหน้านี้ผมก็กลับมาเล่น T3 ให้พัทยาดิสคัฟเวอรี่ครับแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยภารกิจที่ผมต้องทำก็คือตอนนี้ผมเป็นคนดูแลตลาดทีทาวซอยบัวขาวครับที่พัทยาเราเป็นตลาดกลางคืนมีบาร์อาหารเหล้าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่จากคนโตพี่ๆให้ดูแลตรงนี้ซึ่งการพักผ่อนหรือการดูแลร่างกายผมก็จะยากลงเพราะนั้นแต่ผมก็พอได้ปรับได้เปลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้กลับมามีเวลามาดูแลตัวเองแล้วก็ปรับวิธีให้มันเหมาะสมที่สุดทั้งกีฬาและงานครับทีนี้ผมก็เลยมีเป้าหมายที่ว่างานทำได้กีฬาต้องเล่นได้เพราะกีฬาคือสิ่งที่ผมรักเพราะนั้นผมก็ค่อยๆกลับมาครับก็ติดตามดูนะครับในวันที่21ครับเวลา13 นาฬิกานะครับเกมตัดเชือกนะครับเพื่อที่จะกุยทางสู่ไทยลีก3ต่อไปนะครับทีมพัทยายูไนเต็ด2022ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมให้น้องๆเด็กๆได้เล่นกีฬากันนะครับขอบคุณตือนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ